ต้องกราบประธานอภัยไปยังบ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อนสนิทมิตรสหายเสียงนี้อาจจะสอดแทรกไปบ้างต้องกราบอภัยเพราะว่านาทีเรามีหลายครั้งครับที่นี่จัดบ่อยครับคือวันเกิดมีปีเดียววันเดียวแต่ถ้าปีใหม่ก็มีจัดอีกอ่ะเพราะว่าพี่เทแกชอบจัดไม่รู้เป็นไงแกคนชอบสนุกขอบคุณพี่ๆมาบ้านนานาอาอาขอบคุณตลกอุโสครับอาจารย์เจริญชัยสุขาวันนะขอบคุณคุณพี่สุนันท์ขวัญจิตนักร้องดังสมัยอดีตร้องเพลงคู่กับสุรชัยก็เจริญวันนี้เพิ่งเห็นตัวจริงวันนี้ไม่ได้เจอกับ20ปีแล้วแล้วกราบขอบคุณคุณพี่มนเมืองสมุทรนะครับอ้าวโอ้โหเป้าใส่ช้าผมเป็นพิธีกรหรือหาผมเป็นตลกเดี๋ยวให้แม่พาไปก็ขอบคุณนะครับเพื่อนผูงหรือว่าพี่ๆน้องๆรู้สึกว่าวันนี้วัดตะโนดมาเยอะกองพันธุ์ทึนทึกเยอะไปหมดคือวันนี้เรามาเปิดอัลบั้มฮากันหน่อยไหมพบกับตลกคณะจันจ๋าขอเสียงปรบมือหน่อยครับประเดิมไทยครับประเดิมไทยแท้เม็ดเวจีไปด้วยขำกันไปด้วยโอเคเปิดเอาถมมาเลิกเลยตลกจันจ๋าเชิญอาหารใช่ไหมผมเป็นนักร้องผมไม่ใช่ตลกเรื่องของผมขอบคุณขอหลขอหลขอหลเทปจ้าขอบคุณครับนะแล้วก็กราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติที่ครบพร้อมด้วยท่านผู้ใหญ่ที่นับถือทุกท่านวันนี้ก็เท่าที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับสุขสันต์วันเกิดพวกเราทีมงานจันจ๋ามามอบความสุขทางด้านเสียงหัวเราะจ้าคณะแรกเลยคณะแรกเขาบอกตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวอีสักครู่เทพงามมาตอนนี้เดินทางมาแล้วคุณหม่ำจกมกเสียหม่ำมาแล้วพร้อมด้วยทีมงานของอิสระเดือนเพ็ญตอนนี้ชูศรีเชิญยิ้มฮะแล้วต่อไปก็พบกับตลกคณะเจริญชัยสุขวันนะโอ๊ตมาด้วยเลยแจ็คพอตจ้ะตลกรุ่นลายครับอันนี้รุ่นบรมครูครับก็วันนี้ก็มากันเยอะจำหน้าค่าตาได้มั่งไม่ได้มั่งก็มีก็ทั้งไหนแล้วก็มีใครจ่าตัวบ้างใครเยอะแยะไปหมดเยอะแยะครับวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของจันจ๋าฮะนำทีมมาด้วยเป้าเสาชิงช้าครับก็มาแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเอาฟังเพลงกันซะก่อนจากพวกเราตลกครับWhat's in the box?
ขอบคุณมากเสียงปรบมือขอบคุณครับเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าๆซึ่งเราพยายามเอาขึ้นมาอนุรักษ์เอาไว้แต่วันนี้เราก็จะพยายามเล่นให้เหมือนลูกทุ่งเพราะว่างานนี้เพราะว่างานนี้งานของลูกทุ่งอยู่แล้วพูดถึงเพลงลูกทุ่งเราตอนนี้ควรจะอนุรักษ์เอาไว้ครับเพราะน่าเสียดายลูกทุ่งตอนนี้กำลังถอยหลังลงทุกทีใช่ไอระยะธรรมของต่างแดนเข้ามาครอบงำของตะวันตกเนี่ยอย่างเพลงอย่างเพลงของอ้อมเพลงนี้ไม่น่าดังแต่เสือกดังเพลงอะไรก็ลือกันมาแต่ปู่ย่าตายายว่ามันมีอะไรในกอไผ่อาจจะมีจรวดมิสไซล์มีมอเตอร์ไซค์มีรถตุ๊กๆรถตุ๊กๆมันพ่อวิ่งในกอไผ่แล้วมันเพลงของเขาเพลงลูกทุ่งพ่อๆต้องอย่างสุนารีพุ่งพวงอย่างนี้น่าฟังใช่ไหมใส่เสื้อเราแล้วเห็นคุณแล้วนึกถึงสอนเพชรฮะไม่ชอบชอบเพลงพ่อชายบางสิงเหรอร้องให้ฟังสักเพลงได้ไหมชอบทุกเพลงเลยชอบเพลงลูกทุ่งเก่าๆตั้งแต่พ่อแกแม่เฒ่ามาโอ้โหพ่อโอ้ทำไมชอบเพลงอาจารย์ลูกชายมุสิงมากเลยคุณพ่อทำไมให้แม่มาขอพ่อไอ้เชี่ยไม่ได้ชอบอย่างนั้นอย่าด่าดิครับติดกูติดร้องเพลงของแกได้ไหมผมชอบเพลงเก่าๆอะไรนะวัดเอ๋ยวัดโบสวัดเอ๋ยวัดโบสโอ้โหลูกคอดีสาลีอย่าหัวตกยาดึงเสียงลูกคอคล้ายๆสอนเพชรเลยอ่ะสอนเพชรสอนเพชรสอนสุพรรณเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีโอ้โหนักร้องส่วนใหญ่จะมาจากสุพรรณบุรีแน่นอนแล้วเราพูดกันอ้างถึงตลกเยอะแล้วก็พูดศิลปะเก่าๆแต่ตลกก็ไม่เล่นกันอ่ะหาของเก่าที่ไม่เล่นกันมันยังศิลปะเก่าๆยังทั้งสุพรรณบุรีมีอะไรดังเอาแถวสุพรรณบุรีเขาประเภทเพลงฉ่อยเพลงเรือเพลงอีเซลอะไรพวกนั้นดังอีเซลอีเหี้ยไม่มีพวกเพลงฉ่อยร้องได้ไหมพวกเพลงฉ่อยนี่พอได้ครับพอได้ลองร้องเพลงฉ่อยฟังเอาของผู้หญิงหรือผู้ชายก่อนไอ้มันร้องไม่เหมือนกันอ่ะเอาผู้หญิงกับผู้ชายนี่ร้องไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันผู้ชายหนักแน่นผู้หญิงอ่อนหวานฮะลองร้องแบบผู้ชายชาโอ้งอยชาโอ้งอยแม่ผู้หญิงคนนั้นไม่เลือกเดี๋ยวทำไมผู้ชายร้องแรงขนาดนั้นเอาเป็นผู้ชายประเภทแข็งแรงครับเวลาฉะต้องฉะให้หนักแน่นพอต้องร้องหงงอยฉะหงงอยนั่นแหละครับผมชอบตอนฉะเพราะผมเป็นคนชอบฉะแสดงว่าเพลงของผู้ชายพอได้ผู้หญิงก็หวานนะเสียผู้หญิงนี่ต้องหวานผู้หญิงต้องคนนี้นี่นี่ที่มันรู้จักหวานกินขังตึงผู้หญิงผู้หญิงพูดไม่ได้ค่อยได้เลยค่ะผู้หญิงก็ร้องหวานแม่งงทำไมต้องมีอ้าด้วยครับกันเขามาไม่อ้าไม่ได้คือต้องอ้าไว้ก่อนเราอันนี้เราซื้อรถปลาเก่าๆครับถ้าไปแต่ละภาคไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคุณเป็นคนที่ไหนผมคนจันทบุรีฮิอะจันทบุรีฮิจันทบุรีมีฮิอ่ะมีฮิทั้งนั้นนะครับที่บ้านก็มีไอ้ฮิแปลว่าอะไรจ้าจ๋าครับผมของเก่าๆมาเล่นแล้วอย่างนี้เขาเรียกอะไรผมฮิแล้วเนี่ยตาฮิเอาไว้ทำไมไปดูฮิดูจ้าเนี่ยอะไรจมูกฮิเอาไว้ทำไมไปดมฮิดมจ้ากินออกเปรี้ยวๆอ่ะเค็มฮิแล้วเนี่ยอะไรปากฮิเอาไว้ทำไมไปกินฮิเหนียวจ้ากินจ้าข้างในลิ้นฮิเอาไว้ทำไมไม่เลียได้ไหมฮิต้องเลียให้ขาวไปเลยเค็มฮิเอาแต่ไอ้สีอ่ะคุณเป็นคนที่ไหนครับอีน้องคนเหนือแต่ละกันอีน้องคนเหนือแต่ละกันเหนือจ้าอุ้ยปี้คนเหนืออุ้ยปี้คนที่ใดฮะปี้คนที่ใดคนที่ไหนต้องปี้นั่นน่ะประเทศจ้าซอยพันนี้ก็ปี้เหมือนกันที่ไหนอ่ะประเทศจ้าจะอะไรพี่คนเหนือคนเหนือแล้วคนเหนือให้มึงเกิดเลยวะเฮ้ยเขาอนุรักษ์ไว้นะคนที่ไหนสงสัยเหลือเกินสงสัยอะไรครับไอ้คนเหนือนี่ผมก็เคยเห็นมาเยอะแล้วไอ้รุ่นนี่รุ่นไหนครับรุ่นองค์พจน์รุ่นใหม่เนี่ยนะผ
พิมพ์แรกไอ้ห่าโอ้รุ่นนี้รุ่นเหนือองคตแล้วคุณเป็นคนที่ไหนผู้ใดครับมึงคอยทางคุณสารฮะคอยทางคุณสารภาคอีสานหาศิลปะทางภาคอีสานมีอะไรโอ้ยละน้ออะไรอะไรหัวลำขาดหัวลำทำไมต้องปิดหูการชนตีชู้สีครับทำไมเวลาหม่ำมันร้องไม่ปิดหูอ่ะโอ้โหครับคุณเป็นคนที่ไหนครับคนภาคกลางครับคนภาคกลางเหรอครับฮะแล้วทำไมกวนสตีนอย่างนั้นครับอย่างนี้แหละครับแล้วคนภาคกลางเป็นคนที่ไหนครับควายเถอสันที่ไหนวะควายท่านต่างด้วยวะท่านอยู่สะพานควายร้องอยู่บ้านควายแล้วมึงล่ะทองสาดอยู่ที่ไหนมึงอยู่ที่ไหนสาดอะไรเนี่ยมีต้องด่าด้วยเหรอมึงอยู่ที่สุขสันต์นี่เหรอคุยกันไม่ได้แล้วมั้งกวนตีนน้ำสวัสดีคนที่ไหนครับสวัสดีครับปันผมยุทธได้เป็นคนใต้คนใต้ครับคนใต้แท้ๆคนใต้แท้ๆเป็นคนที่ไหนครับคนนครนครศรีธรรมราชนครปฐมไปกินส้มโอกันผมสวัสดีครับสวัสดีครับคนที่ไหนครับโอ้คงจีนครับโอ้ยสัตว์จีนดำปีใช่คนจีนลำครับจีนลำจีนลำไม่มีใครครบครบฮะเอ๊ะลูกหาจบยังครบเลยจีนลำเนี่ยมีอยู่คนละภาคสำเนียงก็เลยไม่เหมือนกันผมจะร้องเพลงเกี่ยวข้าวให้พวกคุณเป็นลูกคู่ช่วยกันเป็นลูกคู่ยืนเรียงแถวผมร้องเพลงเกี่ยวข้าวช่วยเป็นลูกคู่เลยนะเอาสำเนียงบ้านใครบ้างนะแบบสำเนียงบ้านใครคุณอยู่อีสานใช้ภาษาอีสานลูกคู่แบบอีสานสำเนียงของใครของมันมึงอยู่อีสานนี่อยู่จันทบุรีนี่อยู่เหนือสำเนียงใครสำเนียงมันเอาจากคนกรุงเทพก่อนภาคกลางเสียงต่ำเลยนะคนไหนคนจีนนะครับก็คงจีนอ่ะสี่เอาสี่เลี้ยวเกียร์ได้เฮียดีแล้วเกินคนที่ไหนคนจันทบุรีที่สำเนียงจันทบุรีนะครับที่เอาที่ที่มากขออีกทีที่เอาที่เล่นให้ดีเฉยเขาไม่ให้ถึงจำคนเหนือคนเหนือแถวเชียงใหม่ก็ให้มันเกิดเลยวะคนที่ไหนอีสานคอยคนภาคพุทธศาลครับห่วยเอาห่วยห่วยก็ได้มากคนพูดเพราะพูดไปพูดชัดไม่มีใครเกินคนใต้เอาคนใต้แรงเร็วต้องฟังคนใต้ต้องเจ็ดมาเจ็ดไปอีคนใต้อุบาทด้วยสำเนียงเขาอย่างนี้คนใต้เวลาเจอกันเพื่อนฝูงก็ทักอย่างนี้ไอ้เวลาผมร้องไม่ต่อปากใครบ้านคนนั้นต้องร้องสำเนียงบ้านใครบ้านมันห้ามแย่งกันแล้วแต่ผมจะจ่อใครก็แล้วแต่ต้องใช้ความไหวด้วยห้ามแย่งนะบอกเลยบอกตลกห้ามจำพวกกูไปเล่นนะยืนเรียงแถวตั้งใจดีสำเนียงไม้ใครบ้านมันชิบหาย
ขาร้องกันเหนื่อยควายเขาเล่นกันเขาร้องกันนี่เขาก็บอกแล้วว่าให้เป็นลูกคู่บ้านใครบ้านมันตลกเขาดูกันเยอะแยะมึงไม่อายเขาเลยดำอายเขาบ้างไหมฮะไอ้ควายเขาเวลาสอนเคยจำไหมเคยจำไหมอย่าไปตีมันแรงอย่าไปตีมันแรงมันโมโหเล่นจังดำมี่เล่นจังตีโง่ด้วยตัวสองใบเล่นกระดาษฉายเขาถึงไล่ออกนะสักนั้นใช่มันนะกูนะเคยเตรียมตัวมั้งไหมมึงอ่ะหล่อมากเลยหล่อใช่หัวปูนี่หล่อเลยผมไม่เป็นอย่างเงี้ยออกกลัวเล่นไม่ขำมาไอ้เหี้ยสีแม่พันไปดัดผมฟูอายเขามั่งสิเกรงใจไอ้แดนมันมั่งอายเขามั่งอะไรไม่ได้ด่ากันอะไรกันมากมายแล้วสอนงานวันเกิดไม่ใช่งานวันด่าใช่ใช่สอนมึงก็ทำตัวไม่ดีอายตลกใหญ่เขามั่งดีหาว่าตลกเล็กมาเล่นอะไรกันโอ้ไม่รู้เรื่องเลยไอ้สัตว์รู้มั้งดิเนี่ยตลกมาดูเยอะแยะเนี่ยดูมันเยอะรู้ตัวมั้งรู้ตัวมั้งควายงานวันเกิดก็ไม่ให้ด่าไม่ให้ว่ากันแล้วทำตัวให้เขาด่าเขาว่ามึงอ่ะใช่ทำตัวทีหลังก็ทำตัวมันเรียบร้อยหน่อยอายก็มั่งอายกันสิไอ้สัตว์ด่าแต่กูเนี่ยมันพูดมันเป็นคนผิดกูไม่ได้ผิดคิดฉันด่ามันเหรอด่ากูตายแล้วทำบาปไม่ขึ้นไอ้ยี่นี่มาครับเพราะตลกอยู่เยอะหลายคณะด้วยกันอิสุมีเทพโพงามชาวคณะมีโอกาสได้มาร่วมให้ความสุขกับท่านเล็กๆน้อยๆวาจาใดไม่สุภาพต้องขออภัยเราต้องรีบเล่นก่อนครับเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวตลกจะมาแย่งมุกไปเล่นแล้วก็หลังจากนี้โดยเฉพาะเป็นงานวันเกิดพี่เทวันเทวันขอประกันพี่เทวันก็ขออวยพรพี่เทวันจงมีความสุขคิดเงินก็ขอให้ได้เงินหมื่นครับนะครับขอให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปครับและรายการก็ขอให้ดังๆๆอะไรเนี่ยแล้วฝากไปบอกคนที่จะเดินทางไปเชียงใหม่ด้วยนะครับทำไมเชียงใหม่ก็มีลำไยแปมมะม่วงเข้ามานะฮะมะม่วงฝีมะม่วงอะไรเนี่ยก็สำหรับนี้เราคงพบกันแค่นี้นะครับโอกาสหน้าผมจะได้พบกันใหม่ถ้าก็ให้ประจำสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณตลกคณะจันจ๋าขอบคุณครับผมเป็นหัวหน้าคณะนำทีมโดยคุณเป้าเสาวิชาครับก่อนแล้วคอยร่วมทีมงานกันครับครับตอนนี้รวยซะแล้วเปิดสวนอาหารเองครับตอนนี้เราจะให้พบกับนักร้องกิติมศักดิ์เป็นนักร้องอัจฉริยะเป็นขุนพลเพลงลูกทุ่งสมัยอดีตเป็นพ่อเพลงลูกทุ่งก็ว่าได้นะครับเป็นนักร้องที่เก่าแต่เสียงไม่เก่าเสียงก็ยังเหมือนเดิมเพราะชอบมากฟังตอนที่สี่จะมีคลาสสิกมากผมฟังเพลงวัฒน์ตลอดนะตอนตีสี่ตีห้าพี่เทเปิดเนี่ยผมจะนอนในโรงแรมแล้วฟังวาดภาพคลาสสิกดีคลาสสิกช่วงนี้จะให้วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่น้องเทวันขวัญประการโทรไปบอกว่าพี่ถุนครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของผมเชิญพี่ถุนมาเป็นเกียรติชนิดหน่อยผมตอบมาทันทีว่าโอเคน้องรักขอให้เทวันบอกเถอะว่ามีอะไรพี่ทูลพร้อมที่จะไปเสนอสนองให้กับน้องและสำหรับน้องเทวันนี้กับผมทูลทองใจก็เป็นที่รักใคร่นับถือกันมานานพอสมควรประมาณไม่ต่ำกว่า30ปีและบุคคลคนนี้คุณเทวันนี่เป็นนักจัดรายการตายเต้าขึ้นมาตั้งแต่ยากจนควรจะทั้งสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้เป็นหลักฐานอีกแห่งอันนี้ผมก็ดีใจด้วยและบุคคลคนนี้เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์กตัญญูรู้คุณคนเป็นที่ตั้งครับเพลงทุกเพลงนักร้องทุกยุคทุกสมัยเขาไม่มีการที่จะเอ็นเอียงนะครับเปิดให้อยู่ตลอดเวลาและเป็นผู้ที่ว่าไม่ยอมที่รับเสียงจ้างครับขอบคุณมากครับสินจ้างอันนี้เทวันเคยคุยกับผมว่าไม่มีความหมายหรอกครับพี่บางครั้งบางโอกาสนี่ก็ต้องเป็นของบริษัทเนี่ยจ้างมันต้องมีสปอนเซอร์อะไรต่างๆนี่ต้องมีให้กับสถานีมีอยู่เขาอันนี้จำเป็นนะครับจำเป็นต้องมีแน่ๆไม่งั้นเทวันจะไปเอาที่ไหนล่ะเพราะว่าไม่ได้มีแท่นเงินได้เองอะไรอย่างนี้เข้าใจกันแต่ในสิ่งที่จะรับจ้างนั้นผมคิดว่าเทวันบอกไม่หรอกครับพี่ทูลผมไม่ทำนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ให้เราคิดว่าน้องคนนี้เด็กคนนี้มีความจริงใจกับวงการศิลปินจริงๆไม่มีการเอ็นเอียงไม่ได้คิดว่าเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เงินเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากพอสมควร
แต่เมื่อเราได้มาแล้วเราได้มาฐานะอันใดเราได้ด้วยความสุดใจไหมเราได้มาอย่างที่ว่าถ้าให้คนอื่นเขาโอกาสเราอย่างนี้มันเป็นการที่ผิดเพี้ยนมากเหลือเกินอันนี้ผมก็เชื่อมั่นครับในความสามารถความรู้ความพิสูจน์ของน้องเทวันคนนี้และผมรักเขามากเขารักเหมือนกับผมเนี่ยเหมือนกับพี่ชายของเขาและผมก็รักเขาเหมือนกับน้องชายของผมเพราะความซื่อสัตย์ต่อกันนี่มันมีมากต่อกันและเหนือน้องเหนืออะไรอย่างนี้นะครับและผมในโอกาสนี้ผมก็ถือโอกาสขออวยพรให้น้องเทวันขวัญประการเด็กที่ผมรักคนนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขสดชื่นสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่กิจการต่างๆก็ขอให้ราบรื่นไปด้วยดีนะน้องนะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่วันนี้พี่ไม่มีอะไรให้น้องหรอกนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะเอาเก็บไว้เถอะน้องนะผมมีพระให้เขาองค์นึงครับครับบอกเขาบอกไปเลี่ยมทองแสนสอดซะแล้วน้องก็เจริญแล้วก็ป้องกันตัวนะครับกริงบวรนะครับหรือหลวงปู่โต๊ะนั่นแหละนะครับผมให้ไว้กริงนับวันซะด้วยผมมอบให้กับน้องวันนี้เป็นวันเบิร์ธเดย์นะครับผมรักเขาเขารักผมครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญในช่วงนี้ก็พูดไปมากพอสมควรแล้วก็ขอเชิญท่านมาฟังเพลงจากผมกันเลยครับเพลงที่ผมจะร้องซึ่งเป็นผลงานเพลงของอาจารย์เบนจามินและก็เป็นเพลงที่สร้างให้ผมเป็นทูนทองใจยืนหยัดอยู่ได้เป็นโลกบนโลกศิลปินแทบทุกวันนี้นะครับเพลงนั้นชื่อว่าโปรดเถิดดวงใจขอเชิญครับI'm sorry.
ไก่ชนอยากจะรักแท้ๆ
นี้ตอนแก่แก่อีกสักคนสักคนอกกรอบมาหลายคลายชายังไม่หมดตาแต่คนคนคนขาดไปสู้ลงลงขาดไปสู้ลงแปลงแล้วผ่าน
เขียวแช่พวกแก่แม่ชลาโอ้กาดากลางนาคราต้องมีวันจันทร์ใดมีจุดยืนของตัวเองซื่อตรงแล้วก็มั่นคงต่อวงการหลายสิ่งหลายอย่างดังพี่น้อยหรือพี่ทูลทองใจพูดไปเมื่อกี้นี้ครับและงั้นพี่ชายในฐานะที่เทวันก็นับถือคนหนึ่งก็ขอให้น้องจงซื่อตรงต่อหน้าที่การงานแล้วก็มั่นคงต่อกิจการว่าเรารักลูกทุ่งไหนๆก็กอดคอกันมานานแล้วลูกทุ่งมันจะสมสุดยังไงแต่เทวันก็ยืนยันนั่งยันนอนยันแล้วก็มั่นคงแล้วก็เที่ยงตรงดังที่ของขวัญที่พี่ชายให้ไว้อันนี้ก็ต้องกราบคารวะพี่เลิม
ในฐานะที่ให้ความรักต่อน้องๆในวงการลูกทุ่งมานานตั้งแต่รอหน่อยน้องติ๋มไปอยู่ปราณบุรีแล้วตอนนี้ติ๋มเติมเลิกไปนานแล้วแตนเตินก็หมดแล้วตอนนี้ไปเหลือก็อยู่กระตู่ตู้สิงห์บุรีหลงลืมเนื้อพี่ก็ขอมาวันนี้ให้เกียรติต่อน้องๆเทวันแล้วก็แขกเหลือทุกท่านก็ต้องขอกราบประธานอภัยบางสิ่งบางอย่างอาจจะขาดตกบกพร่องผมไม่เคยมากับเขาเลยนะเพราะว่าเทวันเที่ยวนี้บอกพี่มาเป็นเกียรติกับน้องๆหน่อยเพราะพี่อยู่ไกลสิงห์บุรีครับแล้วเดี๋ยวพอดีมีงานอีก2ที่ดังนั้นนักร้องตลกแล้วก็อีกอะไรต่ออะไรเป็นกระตักเลยวันนี้งานนี้ขออภัยพี่เหลิมหน่อยรอหน่อยน้องติ๋มย่อมจำเนื้อสับสนเหลือเกินงั้นแล้วก็อย่าป่วยแล้วก็อย่าจนเลยขอบคุณนะน้อยนิดที่มาทับใจพร้อมเสียงปรบมือดังให้กับอาจารย์ชัยพงศ์สิงห์ครับขอบคุณมากครับเรียบร้อยเป็นนักร้องอัจฉริยะคำกลอนอยู่ในสมองเรียบร้องเพลงไม่ต้องเขียนต้นเอาตลอดเวลาแมนซิตี้ไลออนสิงห์บุรีแลนด์นะครับพนักท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงก็ซึ่งอดีตก็เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับตอนนี้ก็เป็นส.ส.อยู่ที่หนองแขมนี่แหละเขต10ครับผมก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เพื่อนฝูงที่มาอาจจะกล่าวไม่ทั่วถึงต้องขออภัยด้วยศิลปินตอนนี้มาเพียบเลยครับเทพงามมารอแล้วฮะตลกอีกหลายคณะมารออยู่เพราะต่างคนต่างมีที่ทำมาหากินครับวันนี้วันศุกร์เป็นวันได้ตังค์ของศิลปินด้วยแต่วันนี้ที่เทสั่งบอกไอ้สีมึงไม่ต้องไปไหนมึงอยู่กับกูมึงกินอยู่กับกูนี่แหละพวกกูก็ไม่มีอะไรมึงกินมึงอยู่กับมึงกูนี่แหละนะครับเขาเปิดเพลงให้ผมฮะวันนึงก็เปิด2เที่ยวแล้วก็ไม่เปิดอีกเลยเขาหลอกให้ผมมาผมก็มาตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับกับตลกอิสระเดือนเพ็ญครับขอบคุณฮะอีกสักครู่เดี๋ยวพบกับวีระบำรุงศรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกนะครับครับก็ขอบคุณมากนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นอดีตไปแล้วก็เป็นฝ่ายค้านครับผมนะขอขอบคุณอย่างสูงครับยังทำหน้าที่ของท่านต่อไปอย่างขมักขม้นสำหรับงานนี้วันนี้นะครับผมจะพาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมาสัมผัสกับชีวิตของบุคคลกลุ่มหนึ่งครับนะซึ่งบางท่านอาจจะแบบไม่ค่อยได้สนใจไม่ค่อยได้ไปอะไรกันนักหนาเป็นกลุ่มเล็กๆไม่สังคมเล็กๆฮะกลุ่มนี้ก็คือพวกบรรดากระเทยครับนะครับกระเทยหรือที่เรียกกันว่าอีตุ๊ดหรือว่าบางทีก็เรียกว่าอะไรสาวประเภท2ครับเรามาดูชีวิตแปลกๆของพวกเขาเพราะว่าปัจจุบันนี้ชีวิตพวกเขามีบทบาทมากขึ้นในสังคมเราในปัจจุบันนี้เราไม่ได้มาประณามนะครับแต่ว่าเราอยากให้ท่านมาดูชีวิตแปลกๆของพวกเขาว่ามีอะไรกันบ้างกระเทยเนี่ยมีหลายอย่างบางคนก็เป็นด้วยใจรักบางคนก็เป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมบีบบังคับให้เป็นนะฮะหรือบางคนก็แบบกระเทยมีตังค์มั่งกระเทยคนจนกระเทยแก่ทีนี้เราจะพาท่านมาพบกับกระเทยคนแรกเลยนะครับที่จะพามาให้ชมพบกับกระเทยท่านแรกเลยนะฮะท่านวันนี้หอมเลยวันนี้หอมเดี๋ยวจะตอนแหลกด้วยกับขึ้นเวทีมาเลยนะฮะเนี่ยสัญชาตญาณของกระเทยกินปลากั้งเข้าไปกี่ตัวฮะกินปลากั้งตำเยอะๆสิเด็ดพอแล้วอีดอกตอแหลแล้วเกินอะไรเหรอเป็นกระเทยเหรออ้าตัดแล้วจะเรียกกระเทยสิไม่เอาไม่เรียกกระเทยไม่เอานะไม่เรียกกระเทย